ิวพรปวีต้านสาวจีนไม่ไหวก่อนพ่ายเอ็มสกายร่วงแบดโคเรียโอเพ่นกีฬาวันที่30สิงหาคม2567 16:15 น.การแข่งขันแบดมินตัน HSBC BWF World Tour Super 500รายการโคเรียโอเพ่น2024ระหว่างวันที่27สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ17ของโลกลงสนามดวลกับหวังจื่ออี้มือ6ของโลกชาวจีนผลปรากฏว่าหมิวพรปวีทำเต็มที่แล้วแต่สุดท้ายต้านไม่ไหวก่อนพ่ายไป2เกมรวด 17-21 และ19-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านประเภทชายคู่เอ็มสุภักจอมเกาะกับสกายกิตินุพงษ์เกเตรนคู่มืออันดับ17ของโลกต้านความแข็งแกร่งของคู่แชมป์โลกและมือ5ของโลกจากเกาหลีอย่างคังมินยอกและซอซึงแจไม่ไหวก่อนพ่ายไป2เกมรวด 12-21 และ 15-21 จบเส้นทางที่รอบนี้เช่นกันนายกรัฐมนตรีอิงลั่นกรุงเทพมหานครไม่ท่วมเหตุน้ำไม่เยอะเหมือนปี54หลังน้ำลดขอโฟกัสเยียวยาการเมืองวันที่30สิงหาคม2567 15:03 น.นายกรัฐมนตรีอิงลั่นกรุงเทพมหานครไม่ท่วมเหตุน้ำไม่เยอะเหมือนปี54หลังน้ำลดขอโฟกัสเยียวยาแถลงนโยบายเสร็จจะพยายามเริ่มลุยงานเมื่อเวลา 13:45 น.วันที่30สิงหาคม67ที่ใจสุโขทัยนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ภายหลังการลงพื้นที่พบปะประชาชนที่ได้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมว่าจากการลงพื้นที่ตนได้พูดคุยกับประชาชนหลายคนก็ทราบถึงความลำบากในหลายวันที่ผ่านมาแต่ตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆน้ำเริ่มลดแล้วแต่ตอนนี้อยากให้โฟกัสเรื่องการเยียวยาประชาชนต่อไปเพราะน้ำท่วมแต่ละครั้งก็เกิดความสูญเสียและลำบากกันเยอะเมื่อถามถึงกรณีเจ้าหน้าที่รายงานว่ามวลน้ำที่ไหลลงมาไม่น่าเป็นปัญหาสำหรับพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าตอนนี้เขื่อนด้านบนทั้งเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนภูมิพลสามารถรองรับน้ำได้เพียงพอแน่นอนฉะนั้นในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่มีปัญหาซึ่งในส่วนของการคาดการเรื่องพายุก็ไม่มีเข้ามาดังนั้นพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงปลอดภัยแล้วในขณะที่ภาคเหนือตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นรวมถึงจากการที่ได้พูดคุยกับรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ทราบว่าตอนนี้ทางภาคเหนือเต็มที่7วันทุกอย่างก็จะเริ่มคลี่คลายหรือบางจังหวัดอาจจะแค่3-5วันเมื่อถามว่าภาพรวมของสถานการณ์น้ำปีนี้คงไม่เหมือนกับในปี2554ใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าไม่น่ากลัวเหมือนปี2554แน่นอนเพราะปี2554เป็นปีที่น้ำเยอะและมีพายุเข้ามาในช่วงเดือนเมษคอปี 2554 ถึง 5 ลูกแต่ตอนนี้มีการคาดการว่าพายุจะเข้ามาในประเทศ2ลูกหรืออาจจะไม่มีเลยเมื่อถามว่าในเดือนกันยายนตุลาคมอาจจะมีปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มได้มีการเตรียมการไว้อย่างไรบ้างนางสาวแพทองธารกล่าวว่าได้มีการเตรียมรับมือพอสมควรในส่วนของฝั่งชลประทานก็ไม่ได้มีความกังวลใจเหมือนในปี2554เพราะเคยได้รับมือมาแล้วอีกทั้งปีนี้ปริมาณน้ำฝนก็ไม่เยอะเหมือนปี2554นางสาวแพทองธารกล่าวต่อว่าหากมีการแถลงนโยบายต่อสภาเรียบร้อยแล้วคงต้องมีการดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง
พราะจากการลงพื้นที่มาก็เห็นว่าประชาชนเดือดร้อนจากน้ำท่วมอย่างจริงจังอะไรที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ก็ขอให้ช่วยกันเพราะผลประโยชน์อยู่ที่ประชาชนนอกจากนี้ก็มีอีกหลายอย่างที่คิดไว้หากขั้นตอนการตั้งคณะรัฐมนตรีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะพยายามเริ่มลุยงานเมื่อถามว่าอยากแก้ไขปัญหานี้ในอนาคตอย่างไรนางสาวแพทองธารกล่าวตอบทันทีว่าแน่นอนซึ่งขณะนี้มีการรับทราบข้อมูลว่าเขื่อนไหนที่แตกและปัญหานี้ในอนาคตถ้าถูกแก้ในระยะยาวก็จะไม่ต้องมาคอยแก้หรือเสียงบประมาณในช่วงสั้นๆซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่คือสิ่งที่เรามีความตั้งใจอยากทำในอนาคตถ้าจะพูดถึงเรื่องความตั้งใจมีแน่นอนเรามีความตั้งใจแน่นอนที่จะทำให้ตรงนี้สามารถแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้เพื่อไม่อยากให้เสียงบประมาณที่เล็กๆและบ่อยๆนางสาวแพทองธารกล่าวอิงนำทีมเพื่อไทยติดตามน้ำท่วมสุโขทัยชาวบ้านอยากได้กำแพงริมตลิ่งกันน้ำคอนเฟิร์มโค้ชออสคัมแบ็กคุมทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยกีฬาวันที่30สิงหาคม2567 14:42 น.โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรจะกลับมาคุมทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยอีกครั้งจากการยืนยันของปรีชาชาญวิริยานุภาพพงศ์อดีตสื่อมวลชนสายกีฬาสายวอลเลย์บอลซึ่งปัจจุบันได้ร่วมงานกับ AVC หลังจากจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ลีก2024นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยออกมาเผยว่าโคยะนาวาอากาศโทณัฐพลศรีสมุทรนาคจะรับหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรายการสุดท้ายโดยล่าสุดปรีชาชาญวิริยานุภาพพงษ์หรือพี่กายอดีตสื่อมวลชนสายกีฬาสายวอลเลย์บอลซึ่งปัจจุบันได้ร่วมงานกับทางสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย AVC ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อปรีชาชาญวิริยานุภาพพงษ์ใจความระบุว่าอีกหนึ่งข่าวดีรับไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปีหน้าโค้ชออสจะมาเป็นโค้ชตบยางสาวไทยสำหรับสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB เพิ่งจะประกาศเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ระหว่างวันที่22สิงหาคมวันที่7กันยายน2568จะมีทีมจาก32ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน